เอาล่ะเดี๋ยวพาไปเริ่มต้นเข้ารายการก่อนค่ะกับรักว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศวันแรกของการยกแว่นต่อหมอฮอกที่ด่านสะเดานะคะซึ่งบรรยากาศค่ะนักท่องเที่ยวเขาบอกปลื้มเลยนะคะวันแรกของการยกแว่นยืนแบบต่อหมอฮอกผ่านด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะทำให้การเดินทางในท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้นลดขั้นตอนบริเวณหน้าด่านค่ะหลักว่านี้นะคะก็เป็นวันแรกของการยืนแบบต่อหมอฮกที่ด้านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2566ไปจนถึงวันที่30เมษายน2567ค่ะซึ่งก็ตรงกับช่วงฤดูการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนะโดยหลักว่านี้ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่ะเดินทางเข้าสแตมป์ตรากับต่อโมเพื่อจะเดินทางเข้าประเทศในอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้ามาโดยรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็ทัวร์กรุ๊ปเล็กเนื่องจากว่าเป็นการเดินทางในวันธรรมดาส่วนในวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นทัวร์กรุ๊ปใหญ่ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะเดินทางเข้าไทยก็ประมาณ 8,000 คนค่ะสำหรับการยกเว้นรายการตามแบบรายการของคนต่างดาวซึ่งเดินทางเข้ามานะคะหรือว่าออกไปนอกราชอาณาจักรหรือที่เขาเรียกกันว่าแบบต่อหมอฮกก็เป็นการชั่วคราวครั้งนี้นะก็เป็นไปตามมติความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการขั้นตอนในบริเวณด้านตรวจคนเข้าเมืองนะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยลดความแออัดบริเวณด่านโดยการกรอกแบบต่อหมอฮกของนักท่องเที่ยวในตาฮุนค่ะต้องกรอกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดอาชีพวัตถุประสงค์ของการเดินทางเลขเทหนังสือเดินทางรวมถึงระยะเวลาของการอยู่แล้วก็อีกหลายรายการนี่มันก็ถือว่าเป็นความยุ่งยากนะน้องดาซึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นต้องใช้ระยะเวลานานในการรอคิวเพื่อจะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรายนึงนะคะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นประจำค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาซึ่งการที่รัฐบาลมีการยกเว้นแบบต่อหมอหรือว่าที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่าไวการ์ดในการผ่านด่านพรมแดนสะเดาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากและก็อยากให้มีการนำไปใช้ในด่านพรมแดนอื่นๆด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นด่านประดังเบซ่าที่อำเภอสะเดาด่านศุลกากรบ้านประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลารวมถึงด่านพรมแดนวังประจันที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อที่จะชาวมาเลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในจำนวนที่มากขึ้นด้วยขณะเดียวกันนะคะนักท่องเที่ยวอีกรายก็บอกเช่นเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลไทยที่ทำนโยบายลักษณะนี้ออกมาค่ะซึ่งจะทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการกรอกเอกสารแบบต่อหม้อถึงแม้ว่ารายละเอียดจะไม่มากแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการเข้าคิวเพื่อรอกรอกเอกสารค่อนข้างจะนานแล้วก็มาวันนี้มีการลดขั้นตอนสามารถช่วยให้การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลดไปได้ถึง1ชั่วโมงค่ะ So many time I come to Thailand visit our friend and I this time I want to thank to your government because you know white card very very convenient no white card no American because we want if come here next last time we must fill the white card so difficult thank very much to your government no white card I hope in Padang Besar in Ban Prakor Wan Prachan no white card also so no white card so I think because when we using the white card it's quite difficult for the Malaysian and the Thailand itself time to fill in is about 1 hour 30 minutes we take time and then because we have to queue and then we have to queue too long because we fill up the white card so I think we easy to go to the Thai without we fill in the white card itself lah so based on the white card I think it's a good good together with the both and then we can sustainability of the nature that we can sustain of the all the papers itself lah so that's all from I think from Malaysia itself and thank you so much for the impressive from the useful of paper and now it's easy for us so we just bring the passport and then just enter the Thailand นี่ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกจากนักท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียที่เขาเดินผ่านทางพรมแดนสะเดาก็คือการยกเลือกหลักวันการยกแหวนหลักวันของดาวคือเป็นการยกแหวนแบบต่อหมอฮกใช่ไหมค่ะก็คือมันลดขั้นตอนจากที่ปกติย่างที่เขาบอกว่าต้องมีการไปกรอกชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดอาชีพวัตถุประสงค์ของการเดินทางแล้วก็ระยะเวลาของการเข้ามาในประเทศไทยโอ้โหถือว่ารายละเอียดตรงนี้นะมันเยอะมากๆแต่ว่าการที่ว่าทางรัฐบาลไทยของเราเนี่ยมีการยกแหวนไปก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดีจะได้ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยย่างที่เขาบอกเลยเห็นแล้วไหม
กุดเป็นนี้เลยใช่แล้วค่ะอย่างที่นักท่องเที่ยวบอกและว่าลดระยะเวลาในการคือการรอที่จะข้ามแดนมาเนี่ยใช่ค่ะได้ไปเยอะเลยรอดไปตั้งเกือบ1ชั่วโมงเลยนะคะต้องไม่ต้องไปโรคเออัดกันหน้าด่านใช่มั้ยพบปกติถ้าเราเห็นบรรยากาศวันหยุดยาวเมื่อไรเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวก็จะไปโอ้กันตรงหน้าด่านเนี่ยคือเต็มยืนแถวยาวเหยียดบางคนก็มองว่าทำไมมันยุ่งยากพอหนีว่างอีเดินทางไปเที่ยวได้สักทีนี่นะแต่ว่าระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2566เนี่ยไปจนถึงวันที่30เมษายน2567ก็ถือว่าจะได้เบาใจตรงนี้ได้ได้เที่ยวสบายใจก็คือเดินทางไปมาสะดวกนะคะอย่าลืมนะก็คือชวนญาติๆมาเลยมาเที่ยวไทยกันเยอะๆจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันค่ะก็หวังว่าในช่วงเวลานี้ที่มีการยกแว่นต่อม.6นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะคะ